ครึ่งปีหลังนี้เรามองแล้วเราก็คิดว่ารายได้น่าจะเป็นไปตามเป้าที่เราให้ไว้นะครับเมื่อตอนต้นปีเราบอกว่ารายได้เราน่าจะโตประมาณสัก 15% นะครับแล้วเราก็มีการ adjust เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ขึ้นมารวมทั้งในส่วนของกำไรขั้นต้นด้วยนะครับกำไรขั้นต้นเราก็มีการปรับขึ้นมาอยู่ใน range ของ 24-26% แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าในส่วนของรายได้ก็ตามหรือกำไรก็ตามนะครับเรามีการปรับเพิ่มไกด์แดนซ์ของเราขึ้นมาคิดว่าเราค่อนข้างมีความมั่นใจครับว่าเราจะฮิตตามเป้าที่เรา adjust นี้ไว้ครับ18-19% อันที่1เนี่ยตลาดก็ได้มีการฟื้นตัวกลับมาอย่างที่ผมเรียนเมื่อก่อนหน้านี้นะครับอันที่2เองเนี่ยเราเองการที่เราไปตั้งออฟฟิศอยู่ต่างประเทศเนี่ยอันนี้มันก็เริ่มส่งผลขึ้นมาแล้วนะครับว่าเรามีลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะครับรวมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เราคือเราไม่ได้คิดเมื่อต้นปีแล้วเราบอกว่าเราจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ในปีนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราวางรากฐานมาเป็นเวลานานแล้วเพราะฉะนั้นอย่างในปีนี้เองเนี่ยเรามีโปรเจกต์ที่จะลอนช์สินค้าใหม่กับลูกค้าเนี่ยไปถึงปี2027แล้วนะครับเพราะนั้นอะไรที่เราเคยทำในอดีตมันก็มาส่งผลให้เรามากขึ้นในปีนี้ด้วยถ้าเอาแบบกลมๆเลยนะครับก็80-20ครับ80อาหารแมวนะครับ20อาหารน้องหมาแต่ถ้าเราไปดูในเปเปอร์ที่เรามี analyst meeting เนี่ยมันก็จะเป็นของน้องแมวอาหารแมว70อาหารสุนัขประมาณเกือบ20และที่เหลือเป็น treat ทำไมเรามีอาหารแมวมากกว่าอาหารน้องหมาเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่วันแรกๆที่เราเปิดนะครับว่าเราทำปลาเราทำทูน่าแล้วก็หลักๆนะครับแมวก็กินปลาหมาก็อาจจะไม่รู้กินเนื้อกินไก่กินอะไรมันแล้วลูกค้าเราในสมัยแรกๆเนี่ยก็เป็นลูกค้าที่ซื้อแต่อาหารแมวมันก็เลยมีการ develop อย่างนี้มาขึ้นเรื่อยๆฐานลูกค้าเราเองก็เป็นฐานลูกค้าอาหารแมวที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่อาหารสุนัขเนี่ยคือสุนัขอาจจะเป็นสัตว์ที่กินง่ายกว่าแมวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง conversion จาก table leftover table food คืออาหารที่เรากินกันเลือเหลือให้เนี่ยแมวก็อาจจะกินยากกว่านิดหนึ่งนะครับก็เป็นสิ่งที่เราก็โตมาทางด้านอาหารแมวแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้สนใจกับอาหารน้องหมานะครับเราก็มีแผนที่จะเติบโตธุรกิจของเราเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของเราด้วยซ้ำที่เราจะโต wet dog food มากขึ้นครับ